มีเธออย่างนี้ก็ดีว่าเป็นสาวฮาวที่ทำให้หลายคนหลงเข้าใจผิดว่าเป็นทอมมาตั้งทันสองนานล่าสุดสาวแก้วเฟฟังแก้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้กำลังคุยอยู่กับหนุ่มป้องนวัตและสานความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งและกลายเป็นประเด็นท็อกออฟเดอะทาวน์ไปแล้วเพราะที่ผ่านมาหนุ่มป้องก็ไม่มีท่าทีจะมีสเปคสาวเข้าข่ายของสาวแก้วเลยแม้แต่น้อยโดยสาวแก้วเองก็ได้ยอมรับว่าได้คุยกันมาร่วม2เดือนแล้วโดยเริ่มต้นจากการแลกพินบีบีและแลกเบอร์โทรศัพท์กันจากนั้นก็มีการไปรับไปส่งสาวแก้วที่บ้านซึ่งทางบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรและให้สาวแก้วตัดสินใจเองเพราะโตแล้วในขณะที่ทางด้านของสาวแก้วเองก็ยอมรับว่ากลัวอยู่เหมือนกันกับกิติศัพท์ความเจ้าชู้ของหนุ่มป้องแต่ก็ขอลองดูและศึกษากันดูสักตั้งค่ะในส่วนของประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าอายุอานามห่างกันขนาดนี้จะเข้ากันได้หรือไม่สาวแก้วบอกว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะคุยกันรู้เรื่องและคลิกกันได้ไม่ยากและยอมรับว่าตอนนี้หนุ่มป้องคือหนุ่มที่สนิทที่สุดคนเดียวที่สาวแก้วกำลังคุยอยู่ด้วยค่ะเหมือนกับว่าเราก็เจอกันตามงานต่างๆเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันก็มีแค่นั้นแหละค่ะก็เรียกได้ว่าก็มีคุยบีบว่ากันแล้วก็แบบโทรบ้างแต่ว่าเลือกจีบยังไงก็ต้องถามพี่เขาดีกว่าก็เรียกว่าเป็นการแบบแลกเบอร์คุยกันมากกว่าตอนแรกก็แบบเรียกว่าเป็นแบบพี่น้องในวงการอะไรมากกว่าค่ะเพราะว่าก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ความจริงแล้วคือมันมีข่าวออกมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะคือเราก็เลยคุยกันว่าจะตอบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวค่ะแต่ว่าก็รับฟังทุกคนมากกว่าค่ะแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราก็มันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยก็ว่าก็หลายๆคนก็คงมองว่าแบบอายุเราต่างกันนะแต่ว่าก็ความจริงก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คุยกันรู้เรื่องความจริงแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนน่ารักด้วยแล้วก็แบบคือเขาก็โตแล้วก็สอนเราได้แบบอะไรหลายๆอย่างด้วยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ถึงกับเข้าออกบ้านขนาดนั้นคือก็แค่แบบมาส่งเราแล้วก็เจอคุณพ่อคุณแม่ก็แค่ไหว้กันตามมารยาทเท่านั้นเองยังไม่มีอะไรค่ะยังไม่ขนาดนั้นเลยตอนนี้ก็คือเป็นพี่ชายที่สนิทที่สุดเมื่อถูกถามว่าหนุ่มป้องเข้ามาคุยแบบนี้เป็นการจีบหรือเปล่าสาวแก้วเองก็ตอบด้วยอาการเลี่ยงๆบอกว่าให้ไปถามฝ่ายชายเอาเองแต่สิ่งต่างๆที่เจ้าตัวตอบมานั้นเรียกได้ว่าประกอบเป็นรูปเป็นร่างและสรุปได้ว่าคบกันนั้นแหละค่ะสาวแก้วแต่งานนี้ไม่รู้ว่าทางด้านของหนุ่มป้องจะว่าอย่างไรบ้างหวังว่าคงจะไม่เหมือนกับตอนกรณีของหนุ่มแพ็คและสาวลุยแล้วกันนะจ๊ะ